จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่7สิงหาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้แฟนๆอาจจะได้เห็น3ยอดตำนานผนึกทีมชาติไทยหากมาดามแป้งนั่งบริหารบอลไทยนะโดยงานนี้เห็นทางสว่างบอลไทยทันทีหลังจากที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเตรียมเปลี่ยนใจกลับมาลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในช่วงต้นปี2567ที่จะถึงนี้หลังจากเห็นฟุตบอลไทยตกต่ำอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่ในขณะนี้หากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำได้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยจริงๆสิ่งที่แฟนๆบอลไทยอยากจะเห็นก็คืออยากจะเห็นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำดึง3ยอดตำนานทีมชาติไทยเข้ามาผนึกกำลังยกระดับทัพช้างศึกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นประกอบด้วยเดอะตุ๊กปิยะพงษ์ผิวอ่อนซิโก้เกียรติศรีนาเมืองและก็ลีซอร์เทเลเทพวิโนไทย3คนนี้แหละครับที่แฟนบอลไทยอยากเห็นพวกเขาเข้ามาร่วมงานพร้อมกันมากที่สุดภายใต้การนำทัพของหัวเรือใหญ่อย่างมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนักว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับเอาได้ยังไงงานนี้นะฮะเวียดนามต้องการแก้มือนะเปิดโปรแกรมถ่ายทอดสดสนาม2ศึก SEA V League 2023โดยงานนี้ทางทีมชาติเวียดนามต้องการแก้มือในคาราคินะหลังจากแพ้คาบ้านให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไป 1-3 เซตในการแข่งขัน SEA V League 2023นัดส่งท้ายสนามแรกณเมืองวินฟุกประเทศเวียดนามสำหรับโปรแกรมต่อไปการแข่งขัน CV League 2023จะมาระเบิดความมันนะฮะสนาม2ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่11-13สิงหาคมนี้ณสนามกีฬาเชียงใหม่สมโภชน์700ปีจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องวัน HD 31โดยโปรแกรม SEA V League 2023สนาม2มีในต่อไปนี้วันที่11นะฮะสิงหาคมเวลา 15:00 นเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซีย 18:00 นฟิลิปปินส์พบทีมชาติไทย12สิงหาคม 15:00 นเวียดนามพบฟิลิปปินส์ 18:00 นอินโดนีเซียพบไทยและวันที่13สิงหาคม 15:00 นฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย 18:00 นไทยพบกับทางเวียดนามในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบบ้านกันครับญี่ปุ่นโพสต์ช็อตสุปโชคแนวรุกทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกเจลีกเล็กที่2นะโดยสื่อเจลีกของญี่ปุ่นได้โพสต์ช็อตฟอร์มการเล่นของสุปโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยกลับมาลงสนามในครั้งแรกของช่วงเล็กที่2เจลีก2023ในเกมที่ทางคอนซิสโปโรบุกไปเยือนถิ่นคาชิมะแอดเวอร์โดยการนี้สุปโชคได้รับโอกาสจากทางบิชาบมิเฮโรเปเรโตวิชลงสนามไปถึง15นาทีนะฮะโอ้โหเป็นได้ว่างานนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายที่พ่ายแพ้ไปแต่ก็ต้องสู้กันใหม่นัดต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบบ้านกันครับเอาเรื่องยังไงเดวินส่งสัญญาณถึงอิชิอิผลงานบุรีรัมย์ต้องทำให้ดีกว่านี้อีกนะโดยการนี้เดวินที่ชอบบอสใหญ่บุรีรัมย์นะฮะโพสต์ข้อความในเพจส่วนตัวจากนี้ไปผลงานทีมต้องแก้ไขและก็ทำให้ดีขึ้นคล้ายส่งสัญญาณถึงกุนซือใหญ่มาสดาอิชิอิที่ต้องทำงานให้หนักขึ้นกว่านี้ก็หลงหลังการปราชัยให้กับทางแข้งเทพทูรุแบงคอกไป 0-2 ในเกมนัดชิงศึกไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023ของบุรีรัมย์เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานที่ทำให้การเจอกัน4นัดหลังสุดของทัพปราสาทไฟฟ้ากับแข้งเทพเท่ากันที่ผลัดกันชนะคนละ2ครั้งจาก3รายการก็คือไทยลีก1ฤดูกาล2022เลขแรกชนะเป็นต่อ0เลข2แพ้ไป3-4นัดชิงช้างศึก FA ครับ2022บุรีรัมย์ชนะไป2-0และล่าสุดนัดชิงแชมเปี้ยนครับบุรีรัมย์แพ้ไป0-2ยังเป็นการทำประตูคู่แข่งไม่ได้ในรอบ52เกมในทุกรายการหลังเสมอกับทางขอนแก่นไป 0-0 ในศึกไทยลีก1ฤดูกาล2021-2022มวลที่2เมษายน2515ล่าสุดลุงเดวินที่ชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ได้ออกมาโพสต์เพจลุงเดวินว่าต้องแก้ไขต้องดีกว่านี้บุรีรัมย์พร้อมติดแฮชแท็กไปสู้ไปด้วยกันขณะที่ตัวกุนซือก็พาผู้พาบุรีรัมย์กวาด3แชมป์เมื่อช่วงซีซั่นก่อนอย่างซังมาสดาอิชิอิยอมรับนะว่าทีมยังมีโจทย์ที่ต้องแก้ไขอีกหลายจุดเลยทีเดียวสำหรับนัดเปิดฤดูกาลบุรีรัมย์นั้นจะต้องออกไปเยือนขอนแก่นในวันที่12สิงหาคมเวลา18:00 นเป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมาเจนครับ
ประกาศอัดฉีดฟุตซอลไทย 1.5 แสนเปิดศึกทำคอนติเนนทัลต้องชนะเมียนมาให้จงได้เท่านั้นโดยการนี้ฟุตซอลไทยใส่สีน้ำเงินพร้อมจัดหอกป้ายแดงพิชยุทธเห่อเปิดหัวเมียนมา AS Play ยิงสดคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2023บิ๊กสุดสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมอัดฉีด 1.5 แสนต้องคว้าชัยให้จงได้โดยการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขัน Continental Futsal Championship Thailand 2023โดยสาย A มีคาร์ลอสเซซ่ากุนซือทีมฟุตซอลไทยบุญเลิศเจริญวงศ์กุนซือเมียนมาดาบอนชอกุนซือหมู่เกาะโซโลมอนส่วนสาย B มี3ชาติได้แก่เช็กอัฟกานิสถานและก็โมซัมบิกร่วมแถลงข่าวที่โรงแรมอันมีบรอสเมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566ซึ่งคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตซอลไทยได้เปิดเผยนะว่าฟุตซอลลีกของเรานั้นแข็งแกร่งลีกแข็งแกร่งทำให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งด้วยรายการนี้จะเป็นเวทีที่เราจะทดลองทีมเพื่อใช้ในการเตรียมทีมต่อไปสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพ2024รอบคัดเลือกนะซึ่งงานนี้บุญเลิศเจริญวงศ์กุนซือฟุตซอลเมียนมาได้เปิดเผยว่าเราจะสู้ด้วยแทคติก4เกมเราแพ้1ต่อ2ครั้งครั้งนี้หวังว่าจะมีแต้มแบบเซอร์ไพรส์กลับมาสำหรับ5คนแรกของฟุตซอลไทยมีคทาวุฒิฐานคำภาผู้รักษาประตูจากทางแบงคอก BTS สารวุฒิพราพฤกษ์กิจอรัญสัญลักษณ์2ผู้เล่นจากโปรเวสชลบุรีรวมถึงจรุนเดชหมื่นเที่ยงพิชยุกกิติพานุวงศ์2ดาวเตะจากทางแบ็คโพลโดยทางพิชยุกเนี่ยเป็นผู้เล่นป้ายแดงทีมชาติไทยโดยทางทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีน้ำเงินขณะที่เมียนมาใส่ชุดสีแดงผู้เล่น5คนแรกทีมชาติเมียนมามีจอเดชอองผู้รักษาประตูเมียวมีโชยันมึนโชเมียวเต็ดอ่องแล้วก็เบรียงบินตุนเกมนี้ภิกษุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยประกาศอาชีพ 150,000 บาทกรณีที่ทีมชาติไทยประเดิมด้วยชัยชนะเท่านั้นซึ่งผลงานที่ฟุตซอลไทยเจอเมียนมาล่าสุดในศึก4เกม2021ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพฟุตซอลไทยเฉือนชนะเมียนมาไป2ต่อ1ในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ Continental Futsal Championship Thailand 2023รอบแบ่งกลุ่มที่สนามบางกอกอารีนาเปิดให้เข้าชมฟรีพร้อมถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง AS Play ครบทุกคู่เปิดสนามวันจันทร์ที่7สิงหาคมเวลา 17:00 น.ณ ประเทศเช็กอันดับที่21ของโลกพบอัฟกานิสถานอันดับที่66ของโลกถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play เวลา 19:30 น.ส่วนไทยอันดับที่26ของโลกเจอกับทางเมียนมาอันดับที่84ของโลกในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันนุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสุรเดชอนันตพงศ์พ่อบ้านแข้งเทพมั่นใจแชมป์แรกจะต่อยอดทีมนะโดยสุรเดชอนันตพงศ์ผู้จัดการทีมทรูแบงคอกเผยหลังต้นสังกัดปลดล็อกซีลแชมป์แรกในรอบทศวรรษหลังเอาชนะบุรีรัมย์ทีมที่เป็นแชมป์ใน2ปีหลังสุดด้วยสกอร์2ต่อ0ในศึกฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแชมป์ดังกล่าวถือเป็นแชมป์แรกของทัพแข้งเทพในรอบ14ปีหลังตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากทางมหาลัยกรุงเทพเป็นทรูแบงคอกเมื่อปี2009ส่วนแชมป์ลีกสูงสุดที่1ที่ทีมเคยทำได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2006ที่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นั่นเองส่วนด้านทางบิ๊กนิวผู้จัดการทีมแข้งเทพได้เปิดเผยว่าผมดีใจมากครับที่เราสามารถคว้าแชมป์ใบแรกของสโมสรได้สำเร็จในปีนี้เชื่อว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนก่อนจะเปิดฤดูกาลในช่วงสัปดาห์หน้าด้วยขอบคุณแฟนบอลบียูทุกๆคนที่มาเชียร์พวกเรากันที่สนามและที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยในครั้งนี้พวกเราจะมีภารกิจทั้งไทยลีก ACL FA Cup และก็ลีกคัพให้แข่งขันตลอดทั้งซีซั่นนี้ฝากแฟนบอลไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเรากันต่อไปกันด้วยครับบิ๊กนิวที่กล่าวไปท้ายสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของทางทรูแบงคอกเนี่ยจะออกไปเยือนอุตรธานี FC ศึกทีวันนัดฤดูกาล2023นัดที่1ในวันเสาร์ที่12สิงหาคมเวลา 19:00 น.ณสนามกีฬากลางจังหวัดอุตรธานีถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง AS Play True Vision และก็ 3 Broadband Giga TV ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งตายประจำวันที่7สิงหาคม2566โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ